รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนอจุ่มเรียบซัวค่ะแม่สวัสดีครับพบกับรายการจุ่มเรียบซัวค่ะแม่เช่นเคยกับผมซีและอาจารย์ปุ๋ยค่ะครับผมวันนี้นะครับเราจะพูดคะเป็นอะไรคะตะคิวกินไม่ใช่โทรศัพท์ดังโทรศัพท์เข้าโอ้สัญญาณชัดเจนเลยค่ะเราพูดถึงเรื่องของการพูดนะครับโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์การสื่อสารต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทั่วโลกนะครับเขานิยมนะครับเดินทางมาถึงยุคดิจิตอลต้องมีในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับผมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับการติดต่อสื่อสารระยะทางไกลนะครับติดต่อกันได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในกัมพูชาเขามีการติดต่อสื่อสารยังไงบ้างครับค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการสื่อสารในประเทศกัมพูชานะคะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆและรวมไปถึงเวลาที่เราจะรับโทรศัพท์หรือว่าบอกหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเราจะบอกอย่างไรนะคะเป็นภาษากัมพูชาเป็นภาษาเขมรเนี่ยแหละนะก็เราต้องรู้ก่อนนะครับเวลาไปเดินทางไปถึงแล้วเนี่ยนะเราจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับผมพกอะไรไปโทรศัพท์ของเราไปสามารถใช้ที่นู่นได้หรือไม่นะครับวันนี้ไปเรียนรู้พร้อมกันในช่วงนี้เลยครับเก็บความรู้คู่กัมพูชาครับช่วงเกล็ดความรู้คู่กัมพูชาช่วงเก็บความรู้คู่กัมพูชาครับช่วงนี้ครับผมเราต้องเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาว่าเขาสื่อสารกันยังไงและเขานิยมสื่อสารกันในประเภทไหนบ้างครับประเทศกัมพูชาเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วมากนะคะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนที่กัมพูชาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อซิมโทรศัพท์ได้ที่สนามบินนะคะหรือไม่ก็ตามห้างร้านค้าต่างๆริมถนนก็มีนะคะแล้วก็อาจจะเปิดบริการการใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้มีเครือข่ายให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอ้มีการเติมเงินอาจจะเติมเงินเป็นดอลลาร์นะคะก็มี1ดอลลาร์3ดอลลาร์5ดอลลาร์10ดอลลาร์หรือ20ดอลลาร์ก็ได้นะคะก็จะมีบริการให้คุณเลือกมากมายว่าจะเอาแบบนี้เอากี่วันหรือว่ากี่เดือนก็ได้นะคะเปิดได้หลายแบบเลยทีเดียวโอ้นะฮะก็จะเหมือนกับบ้านเราคือถ้าเป็นคนที่อาศัยพักพิงอยู่ในประเทศนั้นๆก็จะเปิดบริการเป็นรายเดือนก็ได้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปเที่ยวชั่วคราวก็ส่วนใหญ่จะไปเติมเงินใช่แล้วค่ะแล้วทีนี้ต่างจากไทยยังไงบ้างคะในเรื่องของสัญญาณเครือข่ายต่างๆให้ต่างไหมสัญญาณเครือข่ายของกัมพูชาเนี่ยมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะหลายเครือข่ายไม่มีความแตกต่างกับไทยปัจจุบันนี้เนี่ยมีการสื่อสารคือไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในบริการการโทรไปยังประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันมีบริการอื่นๆที่สามารถโทรทางไกลได้โดยไม่ต้องเสียสตังค์ก็สามารถใช้ได้ใช่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเราจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารในภาษากัมพูชากันอย่างง่ายๆในช่วงนี้ครับภาษาเขมรไม่เห็นจะยากครับช่วงภาษาเขมรไม่เห็นจะยากในช่วงนี้ครับผมเรามารู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าโทรศัพท์นะฮะให้เข้าใจง่ายๆคำแรกเลยครับอาจารย์ค่ะก็คำว่าโทรศัพท์นะคะในภาษาเขมรออกเสียงว่าตูรซับค่ะตูรซับตูรซับภาษาเขมรออกเสียงอย่างนี้นะคะตูรซับก็คือโทรศัพท์ค่ะต่อมาค่ะโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือออกเสียงว่าตูรซับใดตูรซับใดตูรซับใดแปลว่าโทรศัพท์มือถือนะคะต่อมาค่ะโทรศัพท์สาธารณะนะคะโทรศัพท์สาธารณะออกเสียงว่าโทรศัพท์ตูรศัพท์สาธารณะครับตูรศัพท์สาธารณะโทรศัพท์สาธารณะค่ะครับต่อมาค่ะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะก็ออกเสียงตรงตัวค่ะว่าตูรศัพท์สมาร์ทโฟน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้นิยมใช้กันทั่วไปนะคะต่อมาค่ะคำว่าเรียกหรือคำว่าโทรในการโทรศัพท์เนี่ยค่ะเราเรียกว่าเฮาค่ะเฮาเฮาแปลว่าเรียกนะคะหรืออีกคำหนึ่งที่แปลว่าการโทรเหมือนกันคือคำทับศัพท์เราเรียกว่าเตแปลว่าโทรเตแปลว่าโทรค่ะใช่ค่ะต่อมาค่ะการติดต่อนะคะติดต่อในภาษาเขมรออกเสียงว่าตุ่มเนี้ยตุ่มโนงค่ะตุ่มเนี้ยตุ่มโนงตุ่มเนี้ยตุ่มโนงแปลว่าติดต่อนะคะต่อมาค่ะบริการบริการภาษาเขมรออกเสียงว่าเซวาเซวาแปลว่าบริการค่ะต่อมาค่ะเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีความทันสมัยมากมายนะคะเทคโนโลยีภาษาเขมรออกเสียงว่าปัจเจกวุจเจียปัจเจกวุจเจียนะคะแปลว่าเทคโนโลยีต่อมาค่ะโทรศัพท์เนี่ยปัจจุบันนี้มีกล้องถ่ายรูปใช่ไหมคะก็คำว่ากล้องนี้ในภาษาเขมรออกเสียงว่ากาเมรากาเมรากาเมราก็คือคาเมราใช่แล้วค่ะออกเสียงทับศัพท์นะคะต่อมาค่ะคำว่าซิมซิมก็ออกเสียงทับคำศัพท์ได้เลยคือคำว่าซิมซิมแปลว่าซิมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะรหัส Wi-Fi หรือว่าพาสเวิร์ดเนี่ยนะคะภาษาเขมรออกเสียงว่าเลขโค้ดเลขโค้ดเลขโค้ดก็คือเลขโค้ดก็คือรหัสนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตในภาษาเขมรก็ออกเสียงตรงตัวทับศัพท์นะคะก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตแปลว่าอินเทอร์เน็ตนะคะคต่อมาค่ะคำว่าโทรคมนาคมในภาษาเขมรออกเสียงว่าตูรกะมนากุมตูรกะมนากุมนะคะแปลว่าโทรคมนาคมนั่นเองในการเติมเงินค่ะเติมเงินในภาษาเขมรออกเสียงว่าบ่อนโจนลุยบ่อนโจนลุยบ่อนโจนลุยแปลว่าเติมเงินนะคะคต่อมาค่ะการ์ดสำหรับที่จะเติมเงินโทรศัพท์เนี่ยนะคะภาษาเขมรออกเสียงว่าการ์ดโกบอนโจนลุยการ์ดโกบอนโจนลุยออกเสียงยาวนิดนึงนะคะนะหรือบางทีเราก็เรียกว่าการ์ดโทรศัพท์ก็ได้การ์ดโทรศัพท์ก็คือการ์ดโทรศัพท์โทรศัพท์ใช่ส่วนการ์ดโกบอนโจนลุยเนี่ยนะคะการ์ดก็แปลว่าการ์ดใช่ไหมคะโกแปลว่าขูดค่ะบอนโจนแปลว่าเติมเข้าลุยก็คือเงินการ์ดโกบอนโจนลุยก็คือการเติมเงินการ์ดสำหรับเติมเงินนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำว่ากดค่ะกดในภาษาเขมรกดหมายเลขอะไรเงี้ยนะคะออกเสียงว่าจดค่ะจดจดแปลว่ากดค่ะต่อมาค่ะคำว่าแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ในภาษาเขมรออกเสียงว่าทมอค่ะทมอทมอจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแปลตรงตามตัวเนี่ยจะแปลว่าหินหินใช่หินใช่ใช่คำว่าถ่านอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือไม่ได้ค่ะต้องใช้คำว่าทมอก็คือหินเดียวหินเลยใช่ค่ะก็คือเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าแบตเตอรี่นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาชาร์จแบตเตอรี่เขาก็จะพูดว่าสะทมอสะทมอสะทมอสะแปลว่าชาร์จนะคะเป็นคำทับศัพท์สะทมอก็คือชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองส่วนสายชาร์จแบตเตอรี่นะคะเขาเรียกว่าชนังสะทมอชนังสะทมอชนังเนี่ยแปลว่าหม้อนะคะสะก็คือชาร์จส่วนทมอก็คือแบตเตอรี่อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือชนังสะทมอถ้าแปลตรงตามตัวก็คือหม้อชาร์จหินก็คือสายชาร์จโทรศัพท์นั่นเองอย่าเข้าใจผิดนะคะต่อมาค่ะก็มีสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ให้เราได้เลือกมากมายนะคะแล้วก็ป้องกันโทรศัพท์ของเราด้วยก็คือปลอกโทรศัพท์เราเรียกว่าสัมเบาะตูรศัพท์ซัมเบาะตูรศัพท์ซัมเบาะเนี่ยแปลว่าปลอกนะคะส่วนตูรศัพท์เนี่ยแปลว่าโทรศัพท์นั่นเองซัมเบาะเปลือกโทรศัพท์หรือปลอกโทรศัพท์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าเราจะติดฟิล์มหรือติดกระจกบนโทรศัพท์เนี่ยนะคะก็สามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคือคำว่าก่อนเจาะตูรศัพท์ก่อนเจาะตูรศัพท์ก่อนเจาะแปลว่ากระจกนะคะตูรศัพท์ก็คือโทรศัพท์นั่นเองก่อนเจาะตูรศัพท์ก็คือกระจกโทรศัพท์หรือว่าฟิล์มที่กันรอยใช่ฟิล์มกันรอยนั่นเองทีนี้เวลาเราซื้ออุปกรณ์สื่อสารต่างๆเนี่ยนะคะจะมีของแท้กับของเทียมของปลอมนั่นเองนะคะของแท้เนี่ยเราเรียกว่าปึ๊ดปึ๊ดแปลว่าแท้นะคะส่วนคำว่าเทียมหรือแปลว่าปลอมเนี่ยนะคะออกเสียงว่าแกลงกลายแกลงกลายใช่ค่ะแปลว่าปลอมหรือแปลว่าของเทียมนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะโอ้โหเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ
จำเป็นนะโดยเฉพาะคำศัพท์แบบนี้เนี่ยนะครับในไทยเองนะครับเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์เวลาเราติดต่อสื่อสารนะครับเราก็ใช้กันเยอะด้วยเหมือนกันยิ่งในบ้านเขาเนี่ยที่เป็นกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาก็ใช้นิยมใช้ด้วยเหมือนกันจำเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนถ้าเกิดว่าฉันอยากไปซื้อเคสอยากไปติดกระจกกันรอยหรือว่าอยากไปซื้อซิมนะครับผมต้องเรียกยังไงให้ถูกต้องนะครับเรามีบทสนทนาเป็นรูปแบบประโยคมาให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นในช่วงนี้เลยครับสนทนาภาษาเขมรครับช่วงสนทนาภาษาเขมรเอ๊ะจ๊ะเนี่ยเมียนเล็กโทรศัพท์ในครูโซเฟียเต้เมียนกันย่าจำมวยแพลตซันอู้นี่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนทำไมหรือวิจัตสะอาดนะเฮ้ยเมียนกล้องมีราพองวิจัตติงตังปีองกาลขยมติงตังปีอาทิตย์มุนเฮ้ยปนแต่ขยมมันตัวนเบิกเซวาอินเทอร์เน็ตเต้เฮ้ยวิจัตปล่อยอินเทอร์เน็ตอย่างเม็ดขยมส้มเล็กโกดปีหางโฮบคละหางกาเฟคละเฮ้ยประเทศขยมก็มีไวไฟได้เอ้ยเรานี้กลุ่มหุ่นตุรกมนาคมเพสิงเพสิงเกเมียนเซวาเจริญปอเพชยังแต่จ้อยเล็กแต่ปนโนวิจัดขยมหนึ่งติงซิมทำไมหนึ่งการก่อบนโจรลุยแดกันยาเมียนหางลวดเนอกันแรงนาคละหางนู้วิจัดกวดเมียนอุปกรณ์ตุรทรัพย์ลวดเจริญยางโอ้หล่อนะขยมจองดะกันเจาะตุรทรัพย์หนึ่งติงสมบอกตูดซับชนังสะธมอพองวิจัตตรูปล่อยยัดชนังสะธมอแกลงกลายพองโปรเปคลาเกโยกมดลวอ่อยเยิงบาดกันย่านี่เลขตูดซับเนี่ยครูโซเพียโซนสามสับบวนปรำโรยแซสปีหกสับปรำปีแปดสับใบออกุณนาวิจัตโซมขยมเตโรในครูโซเพียมวยแพลดบาดบ้านกันย่าฮัลโหลจุงเรียบซัวจ้าขยมจองจวบเนี่ยกรูโซเพียบันตึดบันเต้จ้าจ้าจ้าสมออกุลเจริญจ้าเมียนเอาไว้รื้อกันยะเนี่ยกรูโซเพียกดพลิกโทรศัพท์โนพเตียนึงออดเอยเตขยมหนึ่งเฮาตามโทรศัพท์โนเปลยุบมาดองเตี้ยนะครับผมซื้อโทรศัพท์แล้วก็ต้องซื้ออะไรมาเสริมเพิ่มนิดหน่อยใช่แล้วค่ะจะได้ใช้งานได้อย่างคล่องค่ะวิจิตเขาซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะก็เลยแบบว่าจะต้องไปหาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆนานาส่วนกัญญาเนี่ยเขาขอเบอร์โทรศัพท์ของวิจิตโทรหาคุณครูครับแต่ว่าคุณครูไม่อยู่ดังนั้นเดี๋ยวกัญญาคงต้องโทรกลับไปใหม่แล้วมั้งคะครับผมติดต่อให้ได้นะเอาใจช่วยนะครับไม่งั้นเกะไม่ออกเลยค่ะเอาล่ะนะเห็นไหมครับว่าการสื่อสารโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือตอนนี้ก็จำเป็นแล้วก็นิยมมากๆไม่ใช่แค่การโทรภายในประเทศตอนนี้เราก็สามารถสื่อสารกันได้ระหว่างประเทศนะครับผมคือไกลๆก็โทรกันได้โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเห็นไหมฮะการเรียนรู้ไม่ใช่สุดจริงๆนะครับโดยเฉพาะภาษาเขมรหรือว่าภาษากัมพูชาเนี่ยก็จำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าเป็นภาษาที่3เราต้องเรียนรู้กันต่อนะครับแต่อย่าลืมนะครับใช้โทรศัพท์ของคุณนะครับกดไปเลยนะครับที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับเพื่อเรียนรู้และรับชมย้อนหลังกันได้และที่สำคัญนะครับสามารถติดตามรับชมรายการจุมเรียบสัวขมแอร์กันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV นั่นเองถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนอยากมีข้อสงสัยนะครับผมหรือว่าข้อเสนอแนะติชมต่างๆส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการจุมเรียบสัวขมแอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจุ่มเรียบซัวคะแม่